มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะมูลนิธิรักไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รูปแบบการป้องกันมาลาเรียและการพัฒนาระบบการส่งต่อการกำกับติดตามผู้ป่วยระหว่างประเทศที่ห้องประชุมทับทิมสยาม5โรงแรมซูนีแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รูปแบบการป้องกันมาลาเรียและพัฒนาระบบการส่งต่อการกำกับติดตามผู้ป่วยระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและรักษาไข้มาลาเรียโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนการทำงานและพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศโดยมีตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมทั้ง3ประเทศไทยลาวกัมพูชาเข้าร่วม100คนโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษที่ทำงานด้านการควบคุมป้องกันและรักษาไข้มาลาเรียกำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนโลกผ่านกระทรวงสาธารณสุขและ United Nations Office for Project Service ภายใต้โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงดำเนินการในปี2561ถึง2563ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการสอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปี2568ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไข้มาลาเรียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทยลาวกัมพูชามีความรุนแรงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557จนถึงปัจจุบันซึ่งก็ยังมีการพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีพ.ศ. 2561พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียรวม 1,094 รายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีการระบาดสูงในช่วงที่ผ่านมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศพบว่าผู้ป่วยไข้มาลาเรียส่วนใหญ่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ป่าเขาตามแนวชายแดนซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้มาลาเรียและยังพบว่าผู้ป่วยบางคนมีการดื้อยาและบางรายที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันเป็นเหตุให้เสียชีวิต